คนเราเวลาเจออะไรที่ไม่ชอบหรือไม่ถูกใจเนี่ยความรู้สึกแรกๆนะที่ปรากฏขึ้นในใจของคนส่วนใหญ่ก็คืออยากกำจัดมันออกไปเช่นถ้าเกิดมีเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์เสียงหมาเห่าถ้าไม่ชอบเสียงนั้นมันก็อยากจะกำจัดเสียงนั้นหรือไปจัดการกับต้นเสียงที่ไม่ถูกใจเกิดมีต้นไม้หรือว่าจะพืชที่ไม่ชอบใจนะในสนามหญ้าหน้าบ้านความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คืออยากจะกำจัดอยากจะถอนมันถ้าถอนได้ก็ถอนเช่นเดียวกันนะบางคนไม่ชอบตุ๊กแกไม่ชอบสัตว์บางชนิดที่มันอาศัยอยู่ในบ้านในกุฏิความรู้สึกที่เด่นชัดคืออยากจะกำจัดมันออกไปทำยังไงก็ได้ถ้าทำได้ด้วยนี้เนี่ยเวลาเรานึกถึงเชื้อโรคหรือถ้าเกิดพบว่าที่ไหนมีเชื้อโรคปฏิกิริยาอย่างแรกคือหาทางกำจัดมันออกไปนี่รวมไปถึงคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ถูกใจด้วยเช่นลูกน้องบางคนทำงานไม่ถูกใจมือนิสัยพฤติกรรมที่เราไม่ชอบก็อยากนะกำจัดออกไปถ้าไล่ออกได้ก็ไล่ออกนั่นไม่ใช่แค่ลูกน้องอาจจะรวมไปถึงคนใกล้ตัวรอบตัวอาจจะหมายถึงเพื่อนบ้านถ้าเขามีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจก็อยากกำจัดออกไปให้พ้นๆแม้กระทั่งคู่ครองที่อยู่ด้วยกันมานานมีพฤติกรรมที่เราไม่ชอบระน่าระอาหรือว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับเราความรู้สึกที่เด่นชัดคืออยากกำจัดเขาออกไปจากชีวิตของเราอันนี้มันเป็นความรู้สึกพื้นฐานเลยนะความอยากแบบนี้อยากกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจออกไปจากชีวิตหรือว่าจากประสบการณ์ของเราไอ้ความอยากแบบนี้เราเรียกว่าวิภวตัณหามันต่างจากความอยากนะที่เรียกว่ากามตัณหาหรือพ่อตัณหากามตัณหานี้ก็อยากมีอยากได้อยากอยู่ใกล้ส่วนพ่อตัณหาคืออยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นเจ้านายอยากเป็นคนดีคนเก่งมันมีลักษณะของการดึงดูดเข้าหาแต่วิภวตัณหานี่มันมีลักษณะของการถอยหนีหรือมุ่งกำจัดซึ่งมันก็เป็นรากฐานของโทสะอะไรที่เราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ประสงค์เนี่ยถ้ากำจัดไม่ได้ก็
ยากจะถอยห่างอยากจะหนีแต่ว่าส่วนใหญ่ความรู้สึกแรกที่มันเกิดขึ้นคืออยากจะกำจัดออกไปพ้นหน้าหรือออกไปจากชีวิตออกไปจากขอบข่ายปริมณฑลที่เราเกี่ยวข้องซึ่งมันก็นำไปสู่การกระทำหลายอย่างซึ่งเป็นปัญหาอาจจะนำไปสู่การเบียดเบียนไปถึงขั้นละเมิดศีลข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือถึงแม้จะไม่ถึงขั้นนั้นนะก็อาจจะเกิดการเบียดเบียนทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องน้อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความทุกข์อะไรที่อยากกำจัดแล้วมันกำจัดไม่ได้ก็จะทุกข์มากเนี่ยเช่นเสียงเนี่ยเสียงที่ดังขณะที่เรานั่งอยู่ในศาลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเราทำอะไรกับเสียงนั้นไม่ได้แต่ใจเนี่ยมันมุ่งกำจัดเกิดความไม่ชอบเกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์อยากผลักไสแต่ถ้าทำอะไรไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธบางอย่างมันทำไปก็ไม่เกิดผลอย่างเช่นเชื้อโรคเนี่ยแต่ก่อนเมื่อสัก 50-60 ปีก่อนเนี่ยสมัยที่วิทยาศาสตร์กำลังรุ่งยาปฏิชีวนะนะสามารถที่จะกำจัดเชื้อนานาชนิดได้วัคซีนสามารถจะกำจัดโรคที่ทำให้คนล้มตายกันมากเช่นไข้ทรพิษโรคไอกรนคอตีบเมื่อแต่ก่อนนี่ตายกันเยอะเลยนะเด็กๆแต่ว่าวัคซีนนี่มันสามารถจะกำจัดโรคเหล่านี้ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีแทบจะไม่มีเด็กตายเพราะโรคแบบนี้แล้วคนก็เลยเชื่อว่าเนี่ยเราสามารถจะกำจัดเชื้อโรคออกไปจากโรคนี้ได้ต่อไปนี้จะไม่มีใครตายเพราะโรคติดเชื้อแต่เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเชื้อมันก็รู้จักปรับตัวมีวิวัฒนาการไอ้เชื้อเดิมก็กำจัดได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันมีภูมิต้านทานแถมที่มีเชื้อใหม่ออกมาอีกนะเช่นโควิดเนี่ยเดี๋ยวนี้เรามนุษย์เราก็รู้แล้วว่าจะกำจัดเชื้อให้หมดไปจากโลกเนี่ยไม่ได้สิ่งที่ทำได้คืออยู่กับมันโดยมีภูมิคุ้มกันอย่างไรก็ตามในความอยากหรือความปรารถนาที่จะกำจัดสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะเป็นความปรารถนาความอยากพื้นฐานคนเราและสิ่งที่ไม่ถูกใจเราสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ไม่ได้แค่อยู่นอกตัวเรานะมันก็ยังอยู่ในใจของเราด้วยคือความคิดและอารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างต่ำๆก็ความฟุ้งซ่านนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความคิดแต่อารมณ์นี่มีเยอะแยะไปหมดความโกรธความเกลียดความอิจฉาความเบื่อความเซ็งความหนักอกหนักใจความเครียดเมื่อคนเราเวลามีความคิดหรือความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในใจเนี่ยปฏิกิริยาอย่างแรกที่เกิดขึ้น
นั่นคือความอยากจะกำจัดมันออกไปเราไม่ใช่แค่อยากจะกำจัดสิ่งนอกตัวที่ไม่ถูกใจในสิ่งที่อยู่ในจิตใจก็เหมือนกันนะในความอยากที่จะกำจัดมันออกไปมันก็มีอยู่เรียกว่า 100% เลยแต่ปัญหาคือว่ามันกำจัดได้ยากกว่าสิ่งที่อยู่นอกตัวไอ้ลูกน้องที่ไม่ถูกใจเราที่เราไม่ชอบนี่เราจะไล่ออกได้วัชพืชที่เราไม่ชอบเนี่ยก็จะถอนได้ตุ๊กแกที่เราไม่ชอบเราก็สามารถจับมันเอาไปปล่อยที่อื่นได้หรือบางทีก็ฆ่าทิ้งถ้าจิตใจโหดเหี้ยมหน่อยแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนี่มันกำจัดไม่ได้ง่ายๆแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีความคิดความปรารถนาอย่างนี้ถ้ามียาที่จะระงับดับความเครียดได้ก็ซื้อหามามีวิธีอะไรที่จะช่วยกำจัดความเบื่อความเซ็งได้ก็ไปหามาจะเสียเงินเท่าไหร่ก็ยอมแต่ส่วนใหญ่หรือว่าถ้าทั้งหมดมันไม่ได้ผลนะอาจจะได้ผลชั่วคราวแต่ว่าผลข้างเคียงก็ตามมาเยอะหรือว่าอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงขึ้นอย่างพวกยาเสพติดพวกนี้เนี่ยมันก็ที่มันมีเสน่ห์เพราะมันคนคิดว่ามันสามารถจะช่วยกำจัดอารมณ์บางอย่างความเบื่อหน่ายความรู้สึกสังกตายความเครียดแต่ว่าสุดท้ายก็สร้างปัญหาใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมอันนี้ไม่นับถึงความปวดนะปวดโน่นปวดนี่เดี๋ยวนี้คนติดยาระงับปวดมากทีเดียวเพราะว่าเวลามีความปวดเกิดขึ้นมาก็หวังพึ่งยาแล้วก็พอใช้ยาไปเรื่อยๆก็ต้องเพิ่มโดสเพิ่มความแรงของยามากขึ้นจนกระทั่งกลายเป็นติดยาไปเลยคนติดยาเพราะว่าเป็นผลมาจากความเจ็บปวดนี่เยอะมากเลยนะแล้วก็ตายเพราะไอ้ยาเสพติดพวกนี้เนี่ยกันมากมายทีเดียวโดยเฉพาะในอเมริกาเพราะว่าในความปรารถนาที่จะกำจัดความเจ็บปวดออกไปนะจากร่างกายหรือจากชีวิตรวมทั้งอารมณ์อย่างอื่นด้วยแม้กระทั่งเวลาเรามาภาวนาเข้ามาทำกรรมฐานเนี่ยหลายคนก็มาด้วยความรู้สึกเนี่ยนะอยากจะกำจัดอยากจัดการกับความคิดและอารมณ์ต่างๆทุกข์เพราะใจมันฟุ้งมากความคิดเยอะก็อยากจะดับความคิดเวลาภาวนามีความคิดเกิดขึ้นที่ไม่ได้ตั้งใจคิดก็พยายามกำจัดนะถ้าห้ามคิดได้ก็ยิ่งทำได้ก็ทำแต่ถ้าห้ามไม่ได้ก็พยายามกดข่มมันอารมณ์ต่างๆก็เหมือนกันตั้งหน้าตั้งตาจะจัดการกับมันอย่างเดียวและสุดท้ายก็เกิดความทุกข์ทุกข์เพราะหนึ่งเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วไม่ชอบมันเกิดความรู้สึกต่อต้านมันสองทุกข์เพราะว่ากำจัดมันแล้วมันไม่หายเกิดความผิดหวัง
และ3พอทำหนักขึ้นกดข่มมันขึ้นเล่นงานมันหนักขึ้นก็เกิดผลตามมาคือเครียดหนักกว่าเดิมบางทีเกิดอาการข้างเคียงปวดหัวแน่นหน้าอกบางคนมีอาการเหมือนซอมบี้เลยเพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าในที่เพ่งเข้าในเพราะว่ามันคอยจ้องจะจัดการกับความคิดที่ไม่ปรารถนากับอารมณ์ที่ไม่ปรารถนายิ่งทำก็ยิ่งทุกข์ยิ่งอยากให้มันดับอยากให้มันหายมันก็ยิ่งฟุ้งเตลิดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะกับผู้คนจำนวนมากที่มาภาวนาสิ่งที่น่ากลัวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความคิดหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นมากเท่ากับความปรารถนาที่จะกำจัดมันไอ้ตัวเนี้ยคือปัญหามากกว่าก็อย่างที่หลวงปู่ขาวเนี่ยท่านได้พูดเอาไว้นะเตือนเอาไว้เนี่ยอันความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายเพราะมันคือตัวสมุทัยที่เพิ่มความทุกข์ให้มากขึ้นถ้าอยากเนี่ยให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจเพราะนั่นแหละคือตัวมรรคมรรคก็คือตัวทางออกจากทุกข์ยิ่งอยากจะให้ความฟุ้งหายอยากจะให้ความฟุ้งดับก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปอ่ะแถมมีความหงุดหงิดตามมาอยากให้ความโกรธดับให้ความโกรธหายแล้วไปกดข่มมันก็ยิ่งหงุดหงิดหัวเสียเข้าไปใหญ่ให้เรารู้เท่าว่าในความอยากชนิดเนี่ยมันเป็นตัวสร้างปัญหาให้กับเรามันเป็นความอยากที่ติดมานะจากการที่มุ่งกำจัดสิ่งที่ไม่ถูกใจสิ่งที่ไม่ชอบใจที่อยู่รอบตัวเราเห็นใครไม่ชอบใจเห็นใครที่ทำแล้วไม่ถูกใจก็อยากกำจัดออกไปพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจภายในใจก็ใช้วิธีการเดียวกันมันก็กลับสร้างปัญหาแต่ถ้าว่าเราลองเปลี่ยนใหม่นะแทนที่จะมุ่งกำจัดก็แค่ยอมรับมันมันเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของมันเราไม่ไปสู้รบตบมืออะไรกับมันไม่รวมรันพันตัวกับมันไม่ต่อแยมันต่างคนต่างอยู่หรือว่าดูมันเฉยๆแค่รู้มันเฉยๆรู้ว่ามันมีอยู่ก็พอแล้วหรือว่ายอมรับมันไม่ต้องไปกำจัดมันอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะแกชีวิตก็สุขสบายดีทั้งครอบครัวทั้งอาชีพการงานสามีก็ดีลูกก็ดีไม่ได้สร้างปัญหาอะไรแต่พอเข้าสู่วัยกลางคนเนี่ย50ชีวิตเริ่มเบื่อเริ่มเซ็งรู้สึกสังกตายขาดชีวิตชีวาทีแรกคิดว่าเป็นเพราะเคมีในร่างกายฮอร์โมนในร่างกายมันแปรปรวนไปเพราะเข้าสู่วัยกลางคนไปตรวจแล้วก็ไม่เป็นอะไรแต่อาการก็หนักขึ้นเกิดอาการตื่นตระหนกตกใจนอนไม่หลับสุดท้ายก็ไปหาจิตแพทย์โชคดีก็ได้จิตแพทย์ที่เข้าใจแทนที่จิตแพทย์จะให้ยานะก็กลับพูดคุยกับคนไข้และสิ่งหนึ่งที่จิตแพทย์ทำก็คือให้คนไข้เนี่ยพูดออกมาดังๆ3ครั้งว่าฉันอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกสังกตายไ
แม้จะเป็นหายไปทั้งชีวิตทีแรกเธอไม่ยอมนะพูดไม่ได้ใจมันต้านเพราะลึกๆมันก็อยากจะกำจัดความรู้สึกสังกตาให้หมดไปจะอนุญาตให้มันอยู่ได้ยังไงให้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่พอหมอคาดคั้นแกก็เลยพูดนะโอ้พูดนี่ก็เรียกว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะพูดได้3จบประโยคสั้นๆพูดแล้วก็มีอาการนะทางกายนะหมอก็ถามอาการทางกายเป็นยังไงบอกรู้สึกปวดเกร็งที่ท้องรู้สึกคลื่นไส้อ่อนๆรู้สึกเกร็งที่คอแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยอาการพวกนี้เนี่ยมันอันตรายไหมมันเป็นภัยต่อเธอหรือเปล่าเธอบอกก็ไม่หรอกก็ธรรมดาแล้วหมอก็เลยให้ดูนะให้ลองสังเกตดูอาการสังกตายเนี่ยมันเป็นยังไงดูเฉยๆไม่ต้องตีค่าให้ค่ากับมันดูแล้วเป็นไงมันเป็นปัญหาไม่เป็นอะไรกับเธอมันสร้างปัญหากับเธอไหมเธอบอกที่แล้วนึกว่าเป็นปัญหาแต่ที่จริงมันก็แค่กวนใจเฉยๆมันไม่ได้เลวร้ายอะไรหมอก็เลยแนวเนี่ยให้ลองไปดูมันยอมอนุญาตให้มันเกิดขึ้นได้บอกว่าภายหลังเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยแกบอกว่าเนี่ยแม้จะผิดหวังนะที่มาหาหมอแล้วแต่ความรู้สึกสังกตายังอยู่แต่รู้สึกเบาสบายนะรู้สึกเบาสบายขึ้นเพราะว่ายอมรับมันได้แล้วก็คือไม่มีอาการต่อต้านความรู้สึกสังกตายังอยู่นะแต่ว่าเธอไม่ทุกข์ละเพราะใจไม่ต่อต้านเพราะใจไม่คิดจะกำจัดยอมรับมันได้แล้วพวกเราคงจะมีอารมณ์หลายอย่างในใจนะที่เรารู้สึกเป็นทุกข์แต่จริงเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอารมณ์เหล่านั้นหรอกแต่เป็นเพราะใจเรามันพยายามใจเราไม่ยอมรับอารมณ์เหล่านั้นพยายามกำจัดมันแม้จะมาภาวนาเราอาจจะไม่ต้องถึงขั้นไปหาจิตแพทย์อาการไม่ได้หนักขนาดนั้นแต่ว่าเวลาเรามาภาวนาก็จะต้องมีอารมณ์หลายอย่างความคิดหลายชนิดที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังเอาวิธีการเดิมๆมาใช้ก็คือพยายามกำจัดมันเราจะเป็นทุกข์มากเลยไอตัวอารมณ์ความคิดเหล่านั้นจะไม่ทำให้เราทุกข์มากเท่ากับความปรารถนาที่จะกำจัดมันอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พอคาดหวังจะให้มันหายอยากจะกำจัดมันพอมันไม่หายไม่ไปก็เป็นทุกข์แต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นยอมรับมันดูมันเฉยๆแบบที่ครูบาอาจารย์ว่ารู้ซื่อๆไอ้ความทุกข์ก็จะหายไปนะไม่ใช่ว่าความอารมณ์เหล่านี้จะหายไปมันไม่หายไปอาจจะไม่หายไปแต่ว่าใจเราเบาสบายขึ้นเหมือนกับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยที่เบาสบายนี่ไม่ใช่เพราะมันหายแต่เพราะว่ายอมรับมันได้นี่คือความยากของการปฏิบัติควรไปเข้าใจว่าเนี่ยปฏิบัติเนี่ยต้องไม่มีความคิดต้องไม่มีอารมณ์และพอทำพอจะให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นกับกลายเป็นเรื่องยากแต่ถ้าเราลองมาฝึกว่าเออยอมรับมันจะเป็นความเบื่อความเซ็งความหงุดหงิดความโกรธหรือกิเลสนานาชนิดแต่ถ้าเราแค่ดูมันเฉยๆไม่หลงเข้าไปเป็นมันไม่ไปผักใสไม่รวมรันพันตูกับมันเราก็ไม่ทุกข์นะหลวงพ่อชาญเคยพูดว่าเนี่ยให้ภาวนาเนี่ยไม่ใช่ให้กิเลสหนีให้กิเลสไปจากเราหรือให้เราไปจากกิเลสแต่จงอยู่กับมันอย่างมีสติ
เหมือนน้ำกับใบบัวแม้อยู่ด้วยกันแต่ว่าน้ำก็ไม่ซึมเข้าใบบัวอย่าไปเวลาภาวนาเนี่ยหรือทำกรรมฐานไม่ใช่ว่าจะให้กิเลสหมดไปจากใจหรือจะให้ใจเราเนี่ยห่างไกลจากกิเลสสิ่งที่ทำได้แล้วควรทำคืออยู่กับมันเหมือนน้ำกับใบบัวแต่อยู่ด้วยสติอันนี้ก็รวมถึงความทุกข์ด้วยนะความทุกข์เนี่ยอย่าไปคิดกำจัดมันแต่ว่าทำไงจะอยู่กับมันถ้าอยู่กับมันได้ใจก็ไม่ทุกข์นะแล้วถ้าเราถ้าเรารู้จักเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราไม่ชอบไม่ถูกใจที่อยู่รอบตัวเรามันก็ทำให้เราไม่ทุกข์ได้นะแม้ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็จะยังไม่ได้หายไปไหนเสียงดังก็ยังอยู่นะแต่ว่าใจไม่ทุกข์บางทีเพื่อนบ้านนะก็ไม่จำเป็นต้องขจัดออกไปจากชีวิตของเราแม้เขาจะทำตัวไม่น่ารักแต่ถ้าเราลองเป็นมิตรกับเขาดูเขาก็อาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เหมือนกับที่เราวางใจเป็นมิตรนะกับความคิดและอารมณ์ต่างๆเพื่อนบ้านที่ทำตัวน่าระอาแต่พอเราไปเป็นมิตรกับเขามีของขนมก็ไปให้เขาปีใหม่ตรุษจีนสงกรานต์ไม่ปรากฏว่าหลายคนนี่พฤติกรรมเปลี่ยนไปเลยนะที่เคยเอาขยะมาวางไว้หน้าบ้านหรือที่เคยทิ้งของใส่สนามหญ้าหน้าบ้านเรามันเปลี่ยนไปเลยถ้ามีคนเขาเคยทดลองทำดูไม่ทดลองทำก็ตั้งใจทำหันมามีน้ำใจไมตรีกับเพื่อนบ้านไม่บอกว่าเพื่อนบ้านก็ทำตัวดีขึ้นไม่ต้องขับสายไล่ส่งไม่ต้องไปสู้รบตบมือกันรู้จักอยู่ร่วมกันนะด้วยความเป็นมิตรไออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้สึกลบกับมันไปรวมรันพันตัวกับมันอยากขับสายไล่ส่งมันยิ่งดื้อด้านแต่พอเราไม่มีอาการแบบนั้นจะอยู่ก็อยู่ไปฉันไม่ว่าอะไรพอเราวางใจแบบนี้มันกลับค่อยๆล่าถอยไปนะอารมณ์ความคิดมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราปฏิบัติลองสอบถามหรือตรวจสอบใครควรดูว่าเนี่ยลึกๆในใจเราเนี่ยมันมีความรู้สึกอยากจะกำจัดนะความคิดและอารมณ์ต่างๆไปจากใจหรือเปล่าลองใช้สตินะตรวจสอบก็อาจจะพบว่าเนี่ยมันมีความคิดนี่มันซุกซ่อนอยู่ที่มันคอยบงการอยู่เบื้องหลังการปฏิบัติของเราถ้าเห็นก็ไม่ต้องทำอะไรกับมันก็แค่รู้ว่ามันมีอยู่เพียงแค่มันถูกรู้ถูกเห็นมันก็คลายพิษสงลงแล้วมันก็จะไม่มาบงการจิตใจของเราต่อไปแม้กระทั่งความอยากที่จะให้สิ่งต่างๆหายไปหรืออยากจะกำจัดสิ่งต่างๆความอยากแบบนี้เราก็ไม่อยากเราก็ไม่ควรจะอยากกำจัดให้มันหายไปจากใจเหมือนกัน
อย่าไปอยากซ้อนอยากก็แค่รับรู้มันเฉยๆแล้วก็รู้เป็นธรรมดาเดี๋ยวมันก็ค่อยล่าถอยไปเอง